แฟนคลับยืนรอมอบดอกไม้ยาย่าน่ารักสดใสมากเลยเป็นช่วงวินาทีน่ารักน่ารักที่สาวยาย่าของเราต้องเซอร์ไพรส์เป็นอย่างมากเมื่อมีกลุ่มแฟนคลับมายืนรอเพื่อที่จะมอบของขวัญให้โดยเป็นดอกไม้สวยๆที่นำมาแสดงความยินดีย้อนหลังให้กับยาย่าแต่จุดสำคัญไม่ได้อยู่ที่ดอกไม้ที่นำมาแต่กลับเป็นกิริยาท่าทางสุดน่ารักของสาวยาย่าหลังจากที่ได้เจอแฟนคลับนั่นเองต้องบอกว่ายาย่าเป็นนักแสดงที่มีความเป็นธรรมชาติและเป็นกันเองกับแฟนคลับอยู่แล้วแน่นอนว่าเธอก็ยังคงมีความน่ารักใสๆแบบที่เคยไม่เปลี่ยนแปลงเกเรเลชั่นการนักการ์ดที่ยากมากเลยอ่ะย้อนหลังนะคะอ๋อใช่ตอนที่เขาโทรมาสัญญาณแย่มากไม่รู้พูดอะไรไปบ้างโอเคครบอยู่ใช้ได้เนี่ยเดี๋ยวนะ1 2 3ขอกล้องนี้กล้องนี้ผมเก็บไม่ได้แค่จบหน้ามาแล้วโอเค